ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยซึ่งได้สูญเสียคุณแม่คือแม่ท้วนหลีกภัยซึ่งจากไปอย่างสงบในวันนี้ด้วยวัย99ปีนะครับที่บ้านในกรุงเทพมหานครซึ่งท่านอดีตนายกชวนบอกว่าคุณแม่จากไปอย่างสงบนอนหลับแล้วก็นิ่งไปเฉยโดยไม่ได้มีอาการป่วยแต่อย่างใดหลังจากที่น้องชายโทรศัพท์มาแจ้งตนก็รีบกลับไปดูที่บ้านและยกเลิกภารกิจทั้งหมดในวันนี้และเตรียมเคลื่อนศพไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดตรังแม่ทั่วหลีกภัยนี่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนฮกเกี้ยนนะครับเกิดเมื่อปีพ.ศ. 2455ช่วยพ่อแม่ทำมาหากินตลอดทั้งทำกระเบื้องมุงหลังคาสวนยางค้าขายขายพุงปลาในตลาดไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็มาแต่งงานกับครูหนุ่มชื่อครูนิยมหลีกภัยมีลูกกับสามีทั้งหมด9คนเป็นชาย6หญิง3โดยท่านอดีตนายกชวนเนี่ยเป็นคนที่3นะครับในขณะที่ท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรีแม่ท้วนก็ยังขายพุงปลาอยู่ในตลาดเมืองตรังอยู่นะครับแล้วก็เป็นต้นแบบที่แท้จริงของนักการเมืองอย่างท่านชวนหลีกภัยจนคนใต้บอกว่านี่แหละส.ส.จังหวัดตรังตัวจริงคือแม่ท้วนหลีกภัยและรายการสนามเป้าข่าวเที่ยงนะคะขอไว้อาลัยแม่ผู้เป็นแบบอย่างมาณที่นี้แม่ท้วนหลีกภัยนะคะ